นะคะคุณค่าชีวิตของในตัวของดิฉันเองนะคะคิดว่าความสุขเพราะความสุขเนี่ยนะคะถ้าเราสามารถมอบให้กับผู้อื่นและเราได้รับจากผู้อื่นเราเชื่อว่าความสุขเนี่ยจะเป็นความสุขที่เรามีความสุขใจจริงๆนั่นคือความรักนะคะเมื่อเราได้มาพบกับพระเจ้าเราจึงรู้ว่าความรักเนี่ยที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมันเป็นความรักที่สูงสุดเลยก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยได้พบความรักที่แท้จริงค่ะการให้กำลังใจตัวเองนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราพยายามอย่าไปดูคนที่เหนือกว่าเราเราจะต้องดูในคนที่น้อยกว่าเราหรือต่ำกว่าเราแล้วก็ข้อสำคัญนะคะตัวดิฉันเองคนชอบร้องเพลงเลยมีการว่าชอบไปร้องเพลงก็คือสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยค่ะขับรถไปน้ำตาร่วงแต่ก็ร้องเพลงอย่ายอมแพ้แต่พอเราได้มาพบพระเจ้านะคะไอ้อย่ายอมแพ้เนี่ยมันหายไปแต่มันกลายเป็นพึ่งพาพระเจ้าเพราะนั้นปัญหาทุกอย่างเราฝากไว้กับพระเจ้าเราจึงไม่มีคำว่าท้อแท้อีกต่อไปค่ะ